นิสักคิยาปาจิตตีจีวรวัคสิกขาบทที่หนึ่งว่าด้วยการทรงอธิเรกจีวรไว้ได้สิบวันเป็นอย่างยิ่งเรื่องพระฉับพ,พักขีโดยสมัยนั้นพระผู้มีพระภาคพุทธเจ้าประทับอยู่นักโคตมะกะเจดี เขตพระนครเวสาลีครั้งนั้นพระองค์ทรงอนุญาตไตรจีวรแก่ภิกษุทั้งหลายแล้วพระฉับพักขีทราบว่าพระผู้มีพระภาคทรงอนุญาตไตรจีวรแล้วจึงครองไตรจีวรเข้าบ้านสำรับหนึ่งอยู่ในอารามอีกสำรับหนึ่งส่งน้ำอีกสำรับหนึ่ง บรรดาภิกษุผู้มักน้อยสันโดษมีความละอายมีความรังเกียจผู้ใคร่ต่อสิกขาต่างก็เพ่งโทษติเตียนโพนธนาว่าชไหนพระฉับพักคีจึงได้ทรงจีวรเกินหนึ่งสำรับเล่าแล้วกราบทูลเรื่องนั้นแด่พระผู้มีพระภาคประชุมสง์ทรงสอบถาม ลำดับนั้นพระผู้มีพระภาครับสั่งให้ประชุมภิกษุสงฆ์ในเพราะเหตุเป็นเขามูลนั้นในเพราะเหตุแรกเกิดนั้นแล้วทรงสอบถามพระฉับพักขีว่าดูกราภิกษุทั้งหลายข่าวว่าพวกเธอทรงจีวรเกินหนึ่งสำรับจริงหรือ พระชาภักขีทูลรับว่าจริงพระพุทธเจา้าค่ะทรงติเตียนดูกรารโมฆาบุรุษทั้งหลายการกระทำของพวกเธอนั่นไม่เหมาะไม่สมไม่ควรไม่ใช่กิจของสมณนะใช้ไม่ได้ไม่ควรทำ ฉไนพวกเธอจึงได้ทรงจีวรเกินหนึ่งสำหรับเล่าการกระทําของพวกเธอนั่นไม่เป็นไปเพื่อความเลื่อมใสของชุมชนที่ยังไม่เลื่อมใสหรือเพื่อความเลื่อมใสยิ่งของชุมชนที่เลื่อมใสแล้วโดยที่แท้การกระทําของพวกเธอนั่นเป็นไปเพื่อความไม่เลื่อมใสของชุมชน ที่ยังไม่เลื่อมใสและเพื่อความเป็นอย่างอื่นของชนบางพวกที่เลื่อมใสแล้วทรงบัญญัติสิกขาบทพระผู้มีพระภาคทรงติเตียนพระฉับพ,พักขีโดยอเนกปริยายดังนี้แล้วตรัสโทษแห่งความเป็นคนเลี้ยงยากความเป็นคนบำรุงยาก ความเป็นคนมากมากความเป็นคนไม่สันโดษความคลุกคลีความเกียดคร้านตรัสคุณแห่งความเป็นคนเลี้ยงง่ายความเป็นคนบำรุงง่ายความมักน้อยความสันโดษความขัดเกลาความจํากัดอาการที่น่าเลื่อมใสการไม่สะสม การปรารบความเพียรโดยอเนกปริยายทรงกระรรทำทรมีกถาที่สมควรแก่เรื่องนั้นที่เหมาะสมแก่เรื่องนั้นแก่ภิกษุทั้งหลายแล้วรับสั่งกับภิกษุทั้งหลายว่าดูกระาภิกษุทั้งหลายเพราะเหตุนั้นแหละเราจักบัญญัติสิกขาบทแก่ภิกษุทั้งหลาย อาศัยอำนาจประโยชน์สิประการคือเพื่อความรับว่าดีแห่งสงฆ์หนึ่งเพื่อความสำราญแห่งสงฆ์หนึ่งเพื่อคมบุคคลผู้เกอ้อยากหนึ่งเพื่ออยู่สำราญแห่งภิกษุผู้มีศีลเป็นที่รักหนึ่งเพื่อป้องกันอาสวะอันจะบังเกิดในปัจจุบันหนึ่ง เพื่อกำจัดอาสวะอันจักบังเกิดในอนาคตหนึ่งเพื่อความเลื่อมใสของชุมชนที่ยังไม่เลื่อมใสหนึ่งเพื่อความเลื่อมใสย,ยิ่งของชุมชนที่เลื่อมใสแล้วหนึ่งเพื่อความตั้งมั่นแห่งพระสัตวธรรมหนึ่งเพื่อถือตามพระวินัยหนึ่ง ดูกระราภิกษุทั้งหลายก็แลพวกเธอพึงยกสิกขาบทนี้ขึ้นแสดงอย่างนี้ว่าดังนี้พระบัญญัติอันหนึ่งภิกษุใดทรงอติเรกจีวรเป็นนิสสักียปาจิตติสิกขาบทนี้ ย่อมเป็นอันพระผู้มีพระภาคทรงบัญญัติแล้วแก่ภิกษุทั้งหลายด้วยประการชนี้เรื่องพระฉับพักขีจบเรื่องพระอานน์ก็โดยสมัยนั้นแลอติเรกจีวรที่เกิดแก่ท่านพระอานน์มีอยู่ และท่านประสงค์จะถวายจีวรน,นั้นแก่ท่านพระสารีบุตรแต่ท่านพระสารีบุตรอยู่ถึงเมืองสาเกตท่านพระอานนท์จึงมีความปริวิตกว่าพระผู้มีพระภาคทรงบัญญัติสิกขาบทไว้ว่าภิกษุไม่พึงทรงอดเรกจีวรก็นี่อดเรกจีวรบังเกิดแก่เราและเรา ก็ใคร่จะถวายแก่ท่านพระสารีบุตรแต่ท่านอยู่ถึงเมืองสาเกตเราจะพึงปฏิบัติอย่างไรหนอครั้นแล้วท่านพระอานน์ได้กราบทูลเรื่องนั้นแด่พระผู้มีพระภาคพระผู้มีพระภาคตรัสถามว่าดูกระอานน์ยังอีกนานเท่าไหร่สารีบุตรจึงจกกลับมา พระอานนท์กราบทูลว่าจะกลับมาในวันที่เก้าหรือวันที่สิบพระพุทธเจ้าข้าทรงอนุญ,ญาตอติเรกจีวรลำดับนั้นพระผู้มีพระภาคทรงกระทำรรมมีกถาในเพราะเหตุเป็นเขาหมูลนั้นในเพราะเหตุแรกเกิดนั้น แล้วรับสั่งกับภิกษุทั้งหลายว่าดูการภิกษุทั้งหลายเราอนุญาตให้ทรงอติเรกจีวรไว้ได้สิบวันเป็นอย่างยิ่งอันหนึ่งพวกเธอพึงยกศิขาบทนี้ขึ้นแสดงอย่างนี้ว่าดังนี้พระอนุบัญญ,ญัติจีวรสำเร็จแล้ว กถินอันภิกษุเดาะเสียแล้วพึงทรงอติเรกจีวรได้สิบวันเป็นอย่างยิ่งภิกษุให้ล่วงกำหนดนั้นไปเป็นนิสสักยะปาจิตตีเรื่องพระอานนท์จบเรื่องพระฉับพ,พักขี ก็โดยสมัยนั้นแลพระฉับพ,พักขีไม่ให้คืนจีวรที่เสียสละบรรดาภิกษุผู้มักน้อยสันโดษมีความละอายมีความรังเกียจผู้ใคร่ต่อสิกขาต่างก็เพ่งโทษติเตียนโพนทนาว่าชะไหนพระฉับพ,พคกีจึงไม่ให้คืนจีวรที่เสียสละเล่า แล้วกราบทูลเรื่องนั้นแด,พพดนน่พระผู้มีพระภาคลำดับนั้นพระผู้มีพระภาคทรงสอบถามพระฉับพักคีว่าดูกระราภิกษุทั้งหลายข่าวว่าพวกเธอไม่ให้คืนจีวรที่เสียสละจริงหรือพระฉับพักคีทูลรับว่าจริงพระพุทธเจ้าค่ะ ดูกระโมคาบุรุษทั้งหลายการกระทำของพวกเธอนั่นไม่เหมาะไม่สมไม่ควรไม่ใช่กิจของสมณะใช้ไม่ได้ไม่ควรทำฉะนัยพวกเธอจึงไม่ให้คืนจีวรที่เสียสละเล่าการกระทำของพวกเธอนั่นไม่เป็นไปเพื่อความเลื่อมใสของชุมชนที่ยังไม่เลื่อมใส หรือเพื่อความเลื่อมใสย,ยิ่งของชุมชนที่เลื่อมใสแล้วโดยที่แท้การกระทำของพวกเธอนั่นเป็นไปเพื่อความไม่เลื่อมใสของชุมชนที่ยังไม่เลื่อมใสและเพื่อความเป็นอย่างอื่นของชุมชนบางพวกที่เลื่อมใสแล้ว ทรงอนุญาตให้คืนจีวรที่เสียสละพระผู้มีพระภาคทรงติเตียนพระฉับพ,พคีโดยอเนกปริยายดังนี้แล้วตรัสโทษแห่งความเป็นคนเนี้ยงยากความเป็นคนบำรุงยากความเป็นคนมากมากความเป็นคนไม่สันโดษความคลุกคลีความเกียดคร้าน ตรัสคุณแห่งความเป็นคนเลี้ยงง่ายความเป็นคนบำรุงง่ายความมักน้อยความสันโดษความขัดเกลาความกำจัดอาการที่น่าเลื่อมใสการไม่สะสมการปรารบความเพียรโดยอเนกปริยายทรงกระทำรรทำมีกะถาที่สมควรแก่เรื่องนั้น แกภิกษุทั้งหลายแล้วรับสั่งกับภิกษุทั้งหลายว่าดูกระาภิกษุทั้งหลายจีวรที่ภิกษุเสียสละแล้วสงฆ์คณะหรือบุคคลจะไม่คืนให้ไม่ได้ภิกษุใดไม่คืนให้ต้องอาบัตทุกกฎเรื่องพระฉัพักขีจบ จบนิสักคิยาปาจิตตีจีวรวัตสิกขาบทที่หนึ่ง